สวัสดีสาวเกมแคสต์แฟนทุกท่านนะครับพบกับผมแก้วกล้ากลับมารับชมกันอีกครั้งกับรายการแก้วกล้าตะลุยวอดิกวอดิกวันนี้เป็นวันที่7แล้วนะครับเป็นวันสุดท้ายของเดือนเลยเมื่อวานแข่งแก้วกล้าซัมมารีชนะลงไปนะครับเราชนะไปที่63-53ถือว่าแคนเรานะครับถ้าผลงานได้ดีมากๆเลยมาวันนี้นะครับวันสุดท้ายเราเจออันดับ1ของตารางเนาะก็เลยยากนิดนึงตอนนี้แข่งแก้วกล้าฟอร์มูลี่นะครับตีไป12ไม้ได้มา23ดาวนะครับส่วนแคนคู่ต่อสู้นะครับตีไป23ไม้ได้มา62ดาวก็นำห่างเลยทีเดียววันนี้แก้วมีให้ชม5ไม้เช่นเคยนะครับก็จะเป็นบ้าน9 10 11 12และ13ชมกันครับเนื่องจากเมื่อวานมีอัปเดตครับก็จะเป็นการฉลองวันสตรีสากลเนาะก็จะให้เราทำการใช้ทางฝั่งของฐานสาวนะครับไม่ว่าจะเป็นควีนเจนครับแล้วก็เปก้าธนูขวานแม่มดนะครับรวมทั้งนักรักข้าหัวแล้วก็มีตัวนึงคือตัวอะไรนะนาฟานครับก็จะให้เราครับไปป้นกันแล้วก็จะได้ทางฝั่งของไอเทมเวทมนต์เนาะแต่แก้วจะลองเอามาตีบัวดูครับมาดูกันว่าการที่เราใช้ทาสาวครับตีบัวจะเก็บ2ดาว3ดาวได้หรือไม่นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยนะครับก็จะเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งเลยเพราะว่าไหนๆแล้วก็น่าจะไม่ได้เลื่อนชั้นแล้วนะครับก็เลยจะพาผู้ชมครับมาชมอะไรสนุกสนุกกันครับโดยบ้านของแก้วนะครับอยู่ลำดับที่29เนาะก็เจอกับบ้าน13เลยนะครับแข่งคู่ต่อสู้นะครับมีแต่บ้าน13นะครับโหดมากๆเลยโดยทันทีชัยนะครับแก้วใช้เป็นเซตนี้เลยก็จะเป็นสาวๆทั้งนั้นเลยนะครับเราจะมาดูกันว่าแก้วจะเก็บ1ดาวได้หรือไม่นะครับบ้าน9เจอบ้าน13ห่างกัน4เลเวลครับแก้วไม่หวัง2ดาวครับหวังเพียงแค่1ดาวไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับโดยแผนของแก้วครับแก้วจะทำการใช้นักฟ้าที่มีครับก็จะเป็นควีนบล็อกครับเราจะใช้ควีนบล็อกลืมบอกไปว่าเราจะไม่ใช้ตัวละครที่เป็นผู้ชายเลยนะครับนั่นก็คือคิงแล้วก็ปู่เด่นครับเราจะไม่ใช้เลยแก้จะปั่นควีนวอล์กครับลงไปด้านล่างก็จะโจมตีโซล่าครับแล้วก็ด้านบนครับจะปล่อยเปก้าไปหนึ่งตัวแม่มด2ตัวครับตัดทางจากนั้นก็ใช้กระโดดครับแล้วก็จะยัดเข้าไปนะครับซึ่งแก้หวังว่าเราจะได้ทางฝั่งของ1ดาวครับน่าจะได้บ้านเนาะขอเอาบ้านอย่างเดียวก็พอแล้วนะครับก็ดีใจแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะได้ไหมที่น่ากลัวคือป้อมอินซีนะครับแก้วไม่แน่ใจนะครับว่าแก้วจะเข้าไปได้หรือไม่แก้วขอทำการปล่อยควีนลงไปก่อนเนาะแล้วก็ปล่อยนางฟ้าลงไปนะครับตอนนี้เราปล่อยไป2สาวนะครับก็จะเป็นควีนครับที่รักของแก้วแล้วก็ปล่อยนางฟ้าลงไปควีนขึ้นที่ไปนะครับเราอยากจะเก็บในเมียบ้าไว้ใช้กับขวานแล้วก็เปก้าเนาะก็แสดงว่าเราไม่สามารถที่จะทำการใช้อนาเมียบ้าไปกับควีนได้แต่เราสามารถทำการใช้สกิลหายตัวได้นั่นเองควีนก็ใจเย็นนะครับสักเข้าไปที่ป้อมปืนใหญ่ด้านขวามือแล้วก็จะเข้าไปด้านซ้ายนะครับแก้วว่าเราปล่อยเปก้าลงไปด้านบนแล้วก็ปล่อยแม่มดลงไป2ตัวนะครับเดี๋ยวแก้วซูมออกก่อนจะได้เห็นด้านบนด้านล่างเลยก็จะสักเข้าไปนะครับเรามีเปก้าเป็นตัวแทงเปก้านะครับไม่แทงแล้วก็จะไปด้านบนครับโอ้ป้อมเอ็กโบยิงมาเราเข้าเลยแล้วกันก็ทำการใช้กระโดดลงไปปล่อยเปก้าลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยขวาลงไปเหมือนเลยใช้ฐานแคนครับที่เป็นนักล่าข้าหัวครับลงไปแล้วจะปล่อยตรงนี้ทำไมต้องปล่อยตรงที่มีผู้กล้าเนาะใช้เพิ่มเลื่อนครับแล้วก็แช่ไปที่ตรงนี้เลยแล้วก็ปล่อยยาพิษลงไปนะครับไม่รู้ว่าจะได้หนึ่งดาวหรือเปล่าอ้าวแผนแตกครับแก้วลืมไปว่าแก้วจะไม่ปล่อยคิงแต่มันเผลอนะมันเผลอปล่อยลงไปก็เลยทำให้ตอนนี้นะครับเราไม่ได้ทำตามแผนครับที่เราจะไม่ใช้ผู้ชายเลยนะครับแล้วก็แป๊กด้วยยากมากเลยยากมากนะครับขนาดแอบโกงแล้วเนี่ยแอบเอาคิงไปด้วยก็ยังไม่สามารถที่จะเก็บดาวได้นะครับแต่ว่าเราเจอสุ่มกว่าหนักมากครับเราเจอบ้าน13ก็ยากได้ดูเลยเดี๋ยวเรานะครับไปชมตาที่2ต่อนะครับไปดูกันว่าแก้วจะเก็บดาวได้หรือไม่นะครับไปลุยกันเลยมาชมมาที่2ต่อนครับเป็นการโจมตีบ้าน10ของแก้วเจอกับบ้าน13โดยสุดที่ชายครับเราใช้เซตนี้เลยแก้วเอาคิงนะครับไปโจมตีมาเพื่อที่จะให้มันนอนหลับเนาะจ
จะได้ไม่ต้องเผื่อใช้นะครับตอนนี้เราไม่แป๊กแล้วนะครับเราไม่โกงแล้วเราไม่โกงแล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมครับมาทำการสอดแนมกันครับบ้าน13จะโหดขนาดไหนโอ้โหจะตีไงไหวเนี่ยก็คิดว่าการเข้านะครับก็จะเข้าทางด้านบนละกันเพราะว่าด้านบนนะครับเป็นป้อมอินฟโนฮาเซ่นครับแก้วจะทำการใช้ควีนบล็อกมาแล้วก็จะทำการใช้ฐานปิดทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็เจาะเข้าไปก็หวังว่าไม้นี้1ดาวน่าจะได้นะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่มีปัญหานะโอเคเราจะเล่นแต่ฐานสาวนะครับที่เอามาใช้ไม่ว่าจะเป็นเอาในแคนนิ่งเป็นนักล่าเข้าหัวนะครับแก้วอาจจะต้องเล็งไปที่ควีนเดี๋ยวเราจะเล่นกันนะครับโดยก่อนอื่นเลยเราจะทำการใช้ควีนที่มีลงไปด้านบนแล้วก็ปล่อยนางฟ้าลงไป5ตัวเลยก็จะโจมตีเข้าไปนะครับแล้วก็จะเดินมาด้านซ้ายนะครับระบงระเบิดก็ไม่มีนะห้ามใช้นะห้ามใช้แก้วว่ามันก็สนุกดีนะครับเป็นการแบบจำกัดนะครับว่าเราใช้อะไรได้บ้างก็บีบนะครับให้เราวางแผนยากขึ้นก็จะสักเข้าไปด้านบนนะครับที่เก็บทองคำนะครับแล้วก็เดินมาด้านซ้ายนะครับที่ป้อมธนูโอเคควีนหัวแก้วนะครับไปตามแผนแก้วปล่อยเปก้าไปก่อนครับปล่อยแม่มดลงไปก็จะเข้าไปด้านล่างครับอ้าวควีนเสียสกิลแล้วนะครับไม่น่าเชื่อเลยปล่อยบ้านลงไปนะครับใช้เปก้าลงไปปล่อยเครื่องยิงเดอะล็อกลงไปนะครับก็จะซัดด้านล่างได้เครื่องยิงเดอะล็อกซัดเข้าไปแช่ไปที่ป้อมอิฟโรดแล้วก็ป้อมปืนใหญ่เลยเราทำการใช้ขวานลงไปได้ไหมได้เนาะปล่อยลงไปเลยแล้วก็ปล่อยบ้านลงไป1ขวดครับปล่อยเพิ่มเลือดลงไปที่นี้เลยแต่ว่าเรานะครับไม่มีตัวที่จะเข้าไปด้านในแช่ไปที่ป้อมตรงนี้เลยและสนุก็ยังไม่ปล่อยลงไปด้วยนะครับขวานของแก้วหายไปไหนหมดเลยเฮ้ยโอ้ยากมากทำให้ได้เพียงแค่เดี๋ยวแก้วขอแช่ไปก่อนละกันได้มาแค่ 35% นะแล้วก็ตัดเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ด้วยโอ้นี่เราทำอะไรกันอยู่เนี่ยก็ไม่ไหวจริงๆนะครับเจอบ้าน13ว่ายากแล้วนะครับแถมยังต้องใช้ฐานจำกัดด้วยนะครับก็เลยไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับแก้วก็ส่องตาแล้วนะครับที่แก้วตีไม่ได้ดาวนะครับแป๊กโชว์นะครับเดี๋ยวเราไปดูบ้าน11ครับมาดูกันว่าสัก1ดาวจะทำได้ไหมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยมาชมมาที่สั่งของแก้วต่อนะครับก็จะเป็นบ้าน11ครับเจอกับบ้าน13ครับเราทำการใช้สูตรเดิมเลยนะครับก็จะเป็นการใช้ทหารนะครับที่เป็นสาวๆนะครับเราจะไม่เอาผู้ชายไปเลยก็จะพาสาวๆนะครับไปโจมตีบ้านลำดับที่22กันครับโดยบ้านที่เจอนะครับแค่เห็นก็ปาดเหงื่อแล้วนะเมื่อรู้จะตียังไงให้ได้3ดาวนะครับเอาอย่าว่าแต่3ดาวเลยดาวเดียวเอาให้รอดก่อนเนาะเดี๋ยวเรานะครับมาดูกันว่าแก้วจะแก้ไขได้หรือไม่นะครับไม้นี้ต้องได้1ดาวแล้วนะแป๊กไม่ได้แล้วนะครับก็กดโจมตีเลยเหมือนเดิมนะครับแก้วทำการเอาคิงและปู่เด่นครับไปปล่อยมานะไปปล่อยป่ามานะครับก็เลยทำให้เรานะครับสามารถที่จะโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเองแก้วจะลงด้วยแม่มดก่อนเลยนะครับแล้วก็ใช้ควีนลงไปด้านล่างนะครับแก้วว่าถ้าเราจะเล่นนะครับควีนบล็อกเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับเพราะเรามีควีนเรามีนางฟ้าถ้าเอานางฟ้าไปเป็นเปก้าสแมทก็ได้อยู่ดีเนาะเราก็จะตัดทางด้านข้างก่อนเลยนะครับเราจะตัดทางลงไปแล้วก็ใช้เครื่องยิงเดอะล็อกลงไปนะครับก็จะเจาะเข้าไปเรามียาบ้าอยู่3ขวดครับอาจจะใช้กับควีนได้เลยแล้วก็จะทำการใช้ขวานที่มีลงไปนะครับจังหวะไหนเอ่ยจังหวะนี้ละกันก็จะปล่อยขวานลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยธนูลงไปหมดเลยใช้เพิ่มเลือดป้าแช่พิษกระโดดบ้าโอเคนะครับเราประสบความสำเร็จครับเราทำได้นะครับที่สุดแก้วสามารถที่จะเก็บ1ดาว เก็บ1ดาวได้ดีใจนะดีใจมากๆเลยนะครับเก็บ1ดาวได้ก็เขาเอาบ้านไว้ด้านนอกเนาะเลยทำให้เราสามารถที่จะเข้าไปได้นะครับโอเคเราเห็นดาวแรกแล้วนะครับแก้วว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากเลยไม่รู้ว่าบ้าน13จะเป็นยังไงนะครับไม่รู้ว่า2ดาวจะทำได้ไหมเดี๋ยวเรานะครับไปชม
บาร์12กันต่อเลยมาชมบาร์ที่4กันต่อนะครับเป็นการโจมตีบาร์ที่12แก้วชมกันโดยบาร์ที่เจอนะครับก็ยังคงเป็นบาร์13เหมือนเดิมเลยโดยสุทธิชัยนะครับแก้วก็ใช้เซตนี้เลยนะครับแต่ว่าบาร์12ครับเราสามารถที่จะผลิตนักลักข้าวหัวได้นะครับก็เลยทำให้เราไม่ต้องที่จะใช้ถังแคนเป็นนักลักข้าวหัวแล้วนะครับแก้วใส่เป็นขวาน5ตัวครับแล้วก็ใช้เรือเหาะรบนั่นเองเดี๋ยวจะพาผู้ชมครับไปสอดแนมกันก็จะสอดแนมครับเรามีผู้กล้าเป็นควีนตัวเดียวนะครับไม่สามารถที่จะใช้คิงกับปัวเดนด้านครับจะต้องเก็บ2ดาวให้ได้นะครับไมนี้แก้วหวัง2ดาวนะไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมก่อนอื่นเลยนะครับแก้วขอมองไปก่อนครับว่าแก้วจะตัดเปอร์เซ็นต์ตรงไหนได้บ้างก็น่าจะได้ประมาณ 3% และดูน้อยเนาะก็จะเข้านะครับด้วยเรือเหาะรบนะครับแล้วก็ควีนบล็อกด้านซ้ายแล้วก็ทำการใช้ไถเข้าไปก็หวังว่าไม้นี้เราจะได้อย่างน้อย1ดาวนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้แก้วด้วยนะครับเราจะทำการใช้ธนูลงไปก่อนเลยปล่อยธนูลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยธนูลงไปด้านบนเลยนะแล้วก็ปล่อยลงไปด้านซ้ายก็จะเก็บเปอร์เซ็นต์ได้นะครับสัก 5-6% ก็ยังดีเนาะแล้วก็ทำการเช็คควีนบล็อกลงไปด้านซ้ายมือปล่อยนางฟ้าลงไปเราจะปล่อยทางฝั่งของเรือหอรบเข้าไปนะครับทางด้านขวามือปล่อยเรือหอรบลงไปนะครับแล้วก็ใช้ยาบ้าลงไป1ขวดเลยอ้าวขวานมันออกมาด้านนอกอ่ะมันไม่เข้าด้านในงามเลยใช้ยาบ้าไปที่ควีนครับแล้วก็ปล่อยยาพิษไปที่ทหารครับแช่ไป1ทีควีนตายลงไปนะครับเละตุ้มเป๊ะเลยนะตานี้ใช้เปก้าลงไปตรงไหนดีเรามีแม่มดโจมตีทางอากาศได้ครับแต่ว่าเราจะเข้ายังไงดีก็คิดว่าใช้กระดูกลงไปก่อนครับ1ขวดแล้วก็1ขวดครับปล่อยเปก้าลงไปนะครับตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ถ้าปล่อยไปหมดเลยใช้แม่มดลงไปนะครับนักลักข้าวหัวลงไปแล้วเราจะใช้เพิ่มเลือดที่มีครับลงไปตรงนี้เลยแล้วก็จะเข้าไปกันครับน่าจะไม่ได้ดาวเลยนะฮะตอนนี้บ้าน12เจอบ้าน13นะครับน่าจะแป๊กเนาะก็จะเข้าไปกันครับเราแช่แข็งไปคือแก้วไม่รู้ว่าจะแช่อะไรเนาะก็เลยไม่ใช้สักทีเลยนะครับแล้วก็เรียบร้อยนะครับนักลักข้าวหัวของเรานะครับไม่เหลืออยู่ครับรวมทั้งทางของเราก็ตายลงไปได้มา 36% บ้าน12ครับตีได้แค่ 36% ห่วยแตกมากเลยก็เดี๋ยวเราไปชมบ้าน13กันต่อเลยมาชมบ้านสุดท้ายกันดีกว่าครับบ้าน13เราจะได้ดาวไหมบ้าน13แล้วนะบ้าน13ตันเจอบ้าน13ตันนะครับจะเป็นยังไงโดยสุดที่ใช้นะครับก็เป็นเซตนี้เลยนะครับเราไม่สามารถที่จะเอาคิงกับปู่เดินไปได้นะครับก็เลยทำให้เรามีเพียงแค่ควีนและเจนนะครับแก้วอยากจะได้2ดาวนะครับไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมยังไงผู้ชมก็ติดตามกันนะครับว่าแก้วจะทำได้หรือเปล่าถ้าผู้ชมคิดว่าแก้วทำได้นะครับก็กดไลค์มานะครับถ้าคิดว่าทำไม่ได้ก็กดไลค์มานะครับเฮ้ยยังไงแก้วเอาดีๆโอเคบ้านที่เจอนะครับเป็นบ้าน13ที่เอาจริงเนี่ยจัดมาได้แก้วว่าแก้วตีง่ายนะครับแต่ว่าเราใช้สูตรที่มันแปลกเนาะก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเราจะเก็บ2ดาวได้หรือเปล่านะครับแต่แก้วมีอะไรบางอย่างที่อยากจะมาเล่นให้ชมกันนะครับเดี๋ยวเราดูกันว่าแก้วจะทำสำเร็จหรือไม่แก้วมีอะไรสนุกนะครับมาให้ดูกันก็จะใช้ควีนที่มีครับลงไปแล้วก็ปล่อยนางฟ้าลงไปนะครับแก้วใช้ธนูลงไปตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็จะปล่อยลงไปตรงไหนได้บ้างโอเคก็จะตอดเข้าไปเนาะโอเคควีนของเราเข้าไปด้านซ้ายมือนะครับเราจะเคลื่อนที่ไปด้านซ้ายกันควีนก็จะไปที่โรงผลิตอาคมนะครับด้านซ้ายมือเราจะทำการเข้านะครับก็จะปล่อยเปก้าไป1ตัวครับแล้วใช้เครื่องยิงเดือดล็อกลงไปแล้วก็จะปล่อยเปก้าที่มีลงไปนะครับอ้าวเครื่องยิงเดือดล็อกครับถูกป้อมปืนใหญ่โจมตีเราจะทำการใช้ขวานที่มีลงไปนะครับปล่อยแม่มดลงไปปล่อยนักลักข้าวหัวลงไปนะครับเจยังไม่ใช้แล้วก็จะใช้ล่องหัวลงไปตรงนี้เลยปล่อยยาบ้านครับลงไปฐานไม่เข้าตรงกลางครับไม่เป็นดังฝันเลยนะเละตุ้มเป๊ะเละตุ้มเป๊ะเลยนะ
อีลุงตุงนางไปหมดเลยนะโอ้ให้ได้อย่างงี้สิเดี๋ยวแก้วขอวางแผนก่อนนะครับว่าแก้วจะเก็บดาวเพิ่มยังไงได้บ้างแก้วมีนักล่าข้าหัวนะครับที่ยังไม่ได้ใช้แก้วปล่อยไปโจมตีเจแล้วกันแล้วก็จะทำการเข้านะครับโดยเราจะเข้ายังไงดีตอนนี้ได้มา1ดาวแล้วนะครับแก้วเหลืออีกนิดนึงจะได้ทางฝั่งของนี่แก้วปล่อยเจไปนะแล้วก็จะแชร์ไปตรงนี้เลยสกิลชิงแชร์บ้านแก้วได้2ดาวแก้วได้2ดาว IQ 200นะสุดยอดเนี่ยดีใจนะได้แค่2ดาวก็ดีใจนะครับยังดีที่แก้วเก็บเจไว้เนาะคือเจเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถที่จะปล่อยตั้งแต่ตอนต้นก็ได้นะครับหรือว่าจะเก็บไปปล่อยตอนท้ายก็ดีเหมือนกันเป็นตัวละครที่ดีเลยนะครับสาวสวยตัวนี้รักนะโอเคครับก็วันนี้นะแก้วทำให้เพื่อนในแคร์นะครับน่าจะหัวร้อนนะครับแก้วตีไป5ไม้นะครับเดี๋ยวแก้วจะให้ดูแก้วตีไป5ไม้นะครับแก้วได้มาทั้งหมด3ดาวจาก15ดาวเต็มนะครับแต่ว่าแก้วดูแล้วนะครับก็คือแข้งของแก้วนะครับไม่สามารถที่จะตามที่2ทันแล้วนะครับแต่ว่าเราอาจจะโดนที่4นะครับตามทันแก้วก็อาจจะตกที่3ที่4เนาะแต่เห็นว่ามันคงไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับแก้วก็เลยเอาเซตนี้มาเล่นกันเนาะแล้วก็จังหวะที่จะมีวันที่ใช้เป็นฐานผู้หญิงอย่างเดียวนะครับมันก็น้อยและจังหวะนี้เป็นจังหวะดีนะครับแก้วก็เลยทำเนาะถ้าเพื่อนในแคนไม่พอใจก็ทักมาบอกแก้วได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรานะครับจะไปเล่นกันต่อไปนะครับในวอริกรอบหน้านะครับรอบต่อไปนะครับเราจะอยู่ริกเดิมครับเราจะอยู่ริกยอดฝีมือ3เหมือนเดิมเลยจะยังไม่ได้เลื่อนชั้นนะครับแล้วก็จะไม่ตกชั้นนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วแขกผู้ชมวันนี้วันสุดท้ายนะครับผู้ชมได้เลื่อนชั้นหรือไม่นะครับหรือว่าตกชั้นหรือเปล่านะครับหรือว่าอยู่ชั้นเดิมครับอยู่ริกเดิมก็สามารถที่จะมาพูดคุยครับมาบ่นได้นะครับแก้วจะมาพูดคุยด้วยครับยังไงแก้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเนาะถ้าไม่ได้เลื่อนชั้นครับก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเรายังมีเวลาให้อัปเกรดบ้านอัปเกรดพูก้าอัปเกรดทหารครับให้โหดขึ้นแล้วเราก็ไปเล่นกันครับแล้วก็ในวอริกรอบถัดไปครับเราก็สามารถที่จะเลื่อนชั้นได้นะครับยังไงก็เป็นกำลังใจทุกท่านเลยครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรายการแก้วกล้าตรวริกมาตลอดเลยครับเราทำมา7 EP นะครับซึ่งทุกคนนะครับทุกท่านครับให้การตอบรับเป็นอย่างดีก็ดูอย่างยาวนานเลยครับแก้วไม่รู้จะขอบคุณยังไงครับยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งครับแล้วเรามาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ